สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเซฟหน้าเว็บเพจนะครับให้ไปเป็นไฟล์ PDF นะครับวิธีการนะครับผมจะต้องใช้โปรแกรม Chrome นะครับถ้าใครยังไม่มีโปรแกรม Chrome ก็ให้ไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับติดตั้งเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าเพจที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่หน้าเพจที่ผมต้องการก็คือเป็นหน้านี้นะครับนี่นะครับผมต้องการที่จะเซฟเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับแคมมิเตอร์พวกนี้นะครับก็คือวิธีการเลือกซื้อนะครับผมต้องการเซฟให้มันเป็นไฟล์ PDF นะครับเก็บเอาไว้ดูตอนหลังนะครับโดยวิธีการนะครับก็ให้เราไปที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับนี่ครับให้มาที่มุมขวาบนนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ปริ้นตรงนี้นะครับปริ้นนะฮะนี่นะครับคลิกไปเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับนี่ครับซึ่งจะเห็นว่าด้านซ้ายนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่า destination ตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่า save as เป็น PDF นะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่เป็นตัวนี้นะครับยังไม่เป็น save as PDF นะครับให้กดเช็คตรงนี้นะครับเสร็จก็ให้เราเลือกที่หน้าต่างนี้นะครับให้เราเลือกเป็น save as PDFตัวนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับด้านซ้ายนะครับมันก็จะเป็นขึ้นเป็น Save as PDF เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรากดเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บโอเคครับมันก็จะถามนะครับว่าเราจะเซฟไฟล์ PDF ตัวนี้หน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับเซฟไว้ที่ไหนนะครับผมเลือกเป็นที่ Desktop นะครับตั้งชื่อใหม่นะครับว่าเทสต์นี้นะครับตั้งชื่อไว้อย่างนี้เสร็จแล้วกดไปที่ปุ่มเซฟได้เลยปุ่มเซฟตัวนี้นะครับคลิกไปเลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดดูนะครับไปที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับไฟล์มันอยู่ที่ตัวนี้นะครับเจอไฟล์แล้วนะครับไฟล์อยู่ที่นี่นะครับ test cam meter ตัวนี้ให้ดับมันขึ้นมานะครับเครื่องผมไม่มีตัว Acrobat Reader ไม่มีนะครับก็ถ้าดับคลิกไปมันจะใช้เป็นเว็บเปิดใช้ตัว Internet Explorer เป็นตัวเปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับนะครับอันนี้เป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเซฟมาให้ประมาณนี้เป็นไฟล์ PDF ด้วยนะครับครับโอเคแต่ว่าวิธีนี้นะครับปัญหาก็คือว่ามันจะมาหมดทุกหน้าเลยนะครับสังเกตนะครับในหน้าเพจเนี่ยมันมีกี่หน้ามันจะมาจนครบเลยนะครับครบทุกหน้าถ้าเราต้องการที่จะได้เฉพาะบางส่วนของหน้าจอเว็บก็ทำได้นะครับGoogle Chrome เหมือนเดิมครับใช้ Chrome ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการเป็นบางส่วนแล้วก็ไฮไลท์เลือกเอานะครับอย่างนี้เลือกเฉพาะความที่ผมต้องการคือผมต้องการแค่3ข้อความนี้นะครับ3ข้อความตัวนี้นะครับผมก็ไฮไลท์เฉพาะ3ข้อความตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเหมือนเดิมครับไปที่มุมขวาด้านบนนะครับมุมขวาด้านบนตรงนี้นะโอเคนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Print ตัวนี้มันเดินครับกดที่ print โอเคนะครับก็จะปรากฏหน้าขึ้นมานี่ถ้าเราเลือกลงมาดูเนี่ยมันก็จะมีมาครบเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะครับที่ด้านซ้ายมือนะครับให้กดเข้าไปที่ selection only นะครับปึ๊บนะครับทึบเมาส์ก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เราได้ไฮไลท์เลือกเอาไว้เมื่อกี้นะครับนี่ครับส่วนที่เราไม่เลือกมันจะไม่ถูกเอามาสร้างเป็นไฟล์ PDF ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ save เลยนะครับแล้วก็นี่ผมเป็นเทสต์2แล้วกัน save เลยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปดูที่เดสก์ท็อปนะฮะเดสก์ท็อปปุ๊บนี่มีไฟล์โผล่ขึ้นมาอันนี้ครับเทสต์2นะครับจุด PDF นะครับนี้ตัดเมื่อกี้ขึ้นมาเลยนี้พอผมเลื่อนลงมานะครับนี่มันก็จะมีเท่าที่เราไฮไลท์เอาไว้นะครับเอามาสร้างเป็นไฟล์ PDF ก็มีประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ